สำหรับเช้าวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่28ครับ28มีนาคม2567เวลาตอนนี้ก็ 8:30 นถ้าเป็นไปตามกำหนดการครับไม่มีเคลื่อนไม่มีคลาดเนี่ยจักรภพเพ็ญแขอดีตโฆษกรัฐบาลสมัยยุคของทักษิณก็น่าจะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วทีมข่าวที่ไปเฝ้าที่นู่นบอกว่าเครื่องลงแล้วครับเครื่องลงแล้วว่ากำลังทำเรื่องตม.แล้วก็กองปราบก็ไปรอรับด้วยความคิดถึงมีคดีค้างอยู่มีคดีมีหมายจับค้างอยู่หนึ่งหมายมีหมายจับค้างอยู่จริงๆแล้วเขามีคดีค้างอยู่2คดีใช่ว่าคดีมาตรา112ก็ตอนนั้นที่ไปพูดที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแต่นั้นเนี่ยศาลยกฟ้องไปแล้วอัยการสั่งไม่ฟ้องอัยการสั่งไม่ฟ้องแล้วก็คดีอีกคดีนึงก็คือเรื่องของการครอบครองอาวุธใช่ไหมฮะแต่ว่าคนอื่นๆในคดีเดียวกันในคดีครอบครองอาวุธเนี่ยก็ยกฟ้องไปแล้วใช่ฉะนั้นดูแล้วก็คดีที่โดนแล้วก็ตามรูปการแล้วก็ไม่น่าจะเรื่องหนักหนาสาหัสอะไรก็เข้าสู่กระบวนการวันนี้กองปราบซึ่งคดีเนี่ยมาอยู่ที่กองปราบออกหมายจับใช่ไหมครับวันนี้กองปราบก็ไปแสดงหมายจับตัวเอามาที่กองปราบเพื่อดำเนินการเป็นผู้ต้องหาถูกต้องหรือไม่แล้วก็ส่งอัยการแล้วก็ไปประกันตัวแต่พอส่งอัยการเขาก็คงเข้าสู่กระบวนการตามปกตินะก็คือเอาส่งศาลเสร็จปุ๊บเขาก็ไปเอาคำพิพากษาของศาลเดิมที่เขายกฟ้องจำเลยคนอื่นๆนะครับมาเป็นแพทเทิร์นก็คิดว่าน่าจะมาทิศทางเดียวกันคือคนระดับนี้แล้วเนี่ยถ้าประกาศกลับประเทศไทยเนี่ยก็ต้องดูหน้าดูหลังเคลียร์ทางดูรอบด้านเอาไว้ก่อนแล้วแหละว่าพอมาถึงแล้วรูปการจะเป็นยังไงถ้าตัวเองถ้ามาแล้วคิดว่าตัวเองจะได้เปรียบถึงขั้นต้องโอ้โหเข้าไปอยู่ในเรือนจำไม่ได้รับการประกันตัวเขาคงไม่ทำขนาดนั้นนะฮะแต่วันนี้สิ่งที่สังคมยังคาใจนะคือท่านผู้ชมก็คือการที่เขาไปบรรยายอยู่ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศเนี่ยนะครับการพูดครั้งนั้นเนี่ยอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ตัวของเจ้าหน้าที่สามารถจะรับเป็นคดีมาตรา112ได้รวบรวมพยานหลักฐานทำสำนวนแล้วก็ส่งไปที่อัยการได้สิ่งที่แม้นอัยการอาจจะมองว่าพยานหลักฐานถึงไม่ถึงอย่างไรแต่แนวคิดหลักคิดหรือความคิดณปี2550ณตอนนั้นนะฮะจนมาถึงปัจจุบันณตอนนี้เนี่ยคุณจักรภพเพ็ญแขเนี่ยมีความคิดอย่างไรมีความคิดต่อสถาบันอย่างไรหรือจะกลับมาอาสาเป็นตัวเองที่บอกว่าจะมารับใช้ประเทศชาติจะรับใช้อย่างไรเพราะยังมีคดีความดีติดอยู่แต่อาจจะมองข้ามช็อตไปว่าเอาละก็เดี๋ยวคดีความก็เข้าไปสู้กันจนเสร็จสิ้นไม่มีคดีความอะไรผ่องใสบริสุทธิ์แล้วจะเดินหน้าเข้าสู่การช่วยงานกับทางพรรคเพื่อไทยหรือไม่ซึ่งอันนี้ก็ไม่น่าจะเกินกว่าความคาดหมายไปได้ใช่นะครับใช่เพราะขนาดนายทักษิณยังเข้าพรรคได้นะครับทำไมคุณจักรภพถ้าสมมติว่าเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์เสร็จแล้วเรียบร้อยคลีนตัวเองแล้วจะเข้าไปพรรคไม่ได้ไม่ใช่แค่เข้าแล้วเข้าไปทำงานด้วยนะแล้วอย่าว่าแต่พรรคเลยร่วมอาจจะร่วมรัฐบาลด้วยหรือเปล่าแต่ถ้ากฎหมายเขาไม่ได้ห้ามไม่ได้ติดอะไรผมเชื่อคือถ้าเปรียบมวยกันกับตัวที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะคุณจักรภพทั้งเคยเป็นโฆษกใช่ไหมครับเคยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกถ้าเอามาเทียบกันวันนี้เรามีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่หนึ่งเดียวก็คือเจ๊แจ๋นแต่โคต้าอีกคนหนึ่งคุณพิชิตเชื่อมบานก็ยังว่างอยู่ซึ่งยังว่างอยู่กับสองโฆษกก็คือคุณหมอชัยวัชรงค์นะฮะแถลงทีนึงแก้ทีแถลงนายกต้องกลับมาช่วยแก้ด้วยเนี่ยนะฮะมันเอาสถานการณ์ไม่อยู่แต่ถ้าได้ระดับมือแบบเวอร์ไวพูดภาษาอังกฤษคล่องปอแล้วก็มีวิชั่นในการทำงานเนี่ยผมคิดว่าเขาก็อยากใช้งานเพราะอย่าลืมว่าโจทย์ใหญ่วันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การสื่อสารสิ่งที่รัฐบาลทำออกไปแต่ว่าการสื่อสารเพื่อจะไปเคาน์เตอร์กับพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ดิสเครดิตรัฐบาลอยู่ด้วยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันแต่ด้วยส่วนตัวถ้าการกลับมาระหว่างพี่กี้อลิสมันนะกับคุณทักษิณหรือคุณจักรภพผมว่าคุณจักรภพเนี่ยยังดูแล้วยังเบาคดีเบากว่าคดีเบากว่าแล้วก็ฐานความผิดที่ก่อเหตุได้ออกไปแล้วก็กลับมาแล้วก็ผลงานที่เขาทำไม่ใช่เป็นแกนนำการแบบฮาร์ดคอร์แบบคุณอลิสมันบุกทะลวงอยู่แนวน้ำมันคนละขวดน้ำมันคนละขวดอันนั้นมันก็ฮาร์ดคอร์เกินประชาชนก็เอ้ยอะไรยังไงแต่นี่ยังพอก็นักวิชาการนะครับแต่ก็พอมีข่าวของจักรภพเข้ามาเนี่ยครับคนที่ติดตามข่าวสารมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยทักษิณเนี่ยเขาก็คิดนะว่าโอ้มาแล้ว
ค่อยๆมาทีละคนทีละคนแล้วภาพเก่าๆในสมัยรัฐบาลทักษิณมันกำลังจะกลับมาแล้วทีมงานถ้าเปิดคลิปจากในทีมที่ผู้สื่อข่าวอยู่ที่หน้าสนามบินสุวรรณภูมิให้ดูก็จะได้เห็นชัดตอนนี้รถตำรวจกองปราบนี่ปึ๊บๆๆๆหน้าประตูแล้วจอดรอแล้วนะฮะจอดรอเหลือแค่ผ่านกระบวนการแล้วก็หิ้วเดินขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นรถจะสวมกุญแจมือมั้ยจะสวมกุญแจมือจะมาแบบไหนจะเจอนักข่าวจะยังไงอะไรยังไงอริบทแบบไหนก็ถ้ามีภาพขึ้นได้ทันนะฮะจะสวมกุญแจมือผมว่าคงไม่ขนาดนั้นน่ะใช่มั้ยคงไม่ขนาดนั้นอ๋อแต่มีหมายจับนี่ๆๆๆเป็นภาพอันนี้ตอนเช้านะครับเดี๋ยวทีมงานมาได้เรื่อยๆนะฮะคือด้วยความเขาก็แบบพยายามจะอัปเดตมาให้เราที่สุดจากกล้องก็เลยมาแบบเนี่ยนะฮะเป็นคลิปจากมือถือนะครับท่านผู้ชมครับคลิปสั้นๆค่อยๆส่งมาทยอยส่งมาเรื่อยๆเครื่องเนี่ยลงแล้วแต่เจ้าตัวนั้นยังไม่ออกมาครับนี่นะรถคันนี้จอดอยู่ไม่รู้ว่ามารอรับหรือว่าเป็นรถผู้โดยสาร VIP คนอื่นนะฮะนี่นะครับแต่คดีความเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณจักรภพเพ็ญแขนะครับเขาไปดูเราไปตรวจค้นหมายจับเนี่ยในคดีอาญาต่างๆนี่เคยนะฮะเคยถูกดำเนินคดีอาญาทั้งหมด9หมายนะครับใน9หมายนี้แต่ละคดีก็ผ่านกระบวนการยุติธรรมบางทีหลุดในชั้นสอบสวนบางทีอัยการสั่งไม่ฟ้องนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เหลืออยู่หมายจับเพียงหมายเดียวก็คือความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรโดยศาลก็ได้อนุมัติหมายจับไปเมื่อ7มกราคม2560อายุความ20ปีนะฮะครับก็ต้อง60 70 80เนี่ยนะฮะถึงจะกลับได้อย่างเท่ๆแต่อันนี้ขอกลับไม่เท่ก็แล้วกันเพราะว่าถ้าเท่เนี่ยรอนานไปหน่อยใช่แต่ดูตามรูปการแล้วเนี่ยอย่างที่บอกฮะคดีของเขาเนี่ยมันไม่หนักไงมันไม่หนักครับเนี่ยนะคดีนี้เกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองอาวุธสงครามที่ตอนนู้นเนี่ยคสช.ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้แล้วก็ศาลออกหมายจับนะฮะออกหมายจับจักรภพเพ็ญแขพลโทมนัสเปาริกอดีตรองแม่ทัพภาค3แล้วก็พวกเมื่อปี2560แล้วก็คดีนี้ต่อมาวันที่10สิงหาคมปี2565ศาลอาญาก็ยกฟ้องพลโทมนัสกับพวกว่าไม่ได้กระทำความผิดเนื่องจากว่ามีหลักฐานไม่เพียงพอฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มเดียวกันถูกออกหมายจับในคดีเดียวกันเนี่ยแล้วคนที่เหลือปรากฏว่าศาลยกฟ้องก็ดูตามรูปการแล้วมันน่าจะออกมาเป็นแบบนั้นสำหรับจักรภพนะฮะครับจะตัวก่อนที่จะเดินทางมาขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะฮะก็ได้มีการอัพคลิปลงในTikTok ในช่องทางส่วนตัวเนี่ยนะครับเมื่อเช้าก่อนที่จะเดินทางมาจากสนามบินอยู่ที่ดูไบนะครับโดยเจ้าตัวก็บอกว่ากำลังจะเดินทางกลับนะครับเดินทางกลับไปรับใช้พี่น้องประชาชนนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนสักนิดนึงนะฮะและวันนี้กำลังจะเดินทางกลับเมืองไทยได้พบกับพี่น้องชาวไทยที่รักและคิดถึงมานานผมออกมาอยู่ในต่างประเทศเพราะมีเหตุผลทางด้านการเมืองซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านก็ทราบดีขณะนี้ผมกำลังนั่งรถที่เพื่อนกำลังช่วยขับพาไปสนามบินไปขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินกลับบ้านจะไปถึงเมืองไทยวันพฤหัสบดีที่28มีนาคมเวลาจะกลับเจ้าตัวก็บอกแหละว่าเดี๋ยวกำลังจะเดินทางให้เพื่อนขับรถพาไปส่งที่สนามบินแล้วก็จะกลับไปที่ประเทศไทยตลอด15ปีที่ผ่านมาต้องเดินทางออกมาเพราะความขัดแย้งทางการเมืองแต่ก็ติดตามข่าวสารในประเทศไทยมาตลอด15ปีเขียนบทความให้ความรู้เขียนวิเคราะห์ทางเพจตลอดก็ขอโอกาสกลับไปใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือบ้านเมืองจบแล้วนะครับพี่ธีระครับชัดเจนละเจ้าตัวบอกเองนะแต่ผมบอกว่าเดี๋ยวขอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสู้อีกหลายคดีซึ่งคิดว่าจะได้รับความยุติธรรมเพื่อจะได้ออกมารับใช้สังคมครับแปลว่าจะได้มาทำงานแน่ในพรรคเข้าสู่การเมืองแน่นอนแค่ในพรรคหรือว่าอยู่ร่วมรัฐบาลด้วยร่วมรัฐบาลด้วยมีตำแหน่งแห่งหนอะไรยังไงเนี่ยครับต้องมีปรากฏแน่นะฮะก็ติดตามดูนะครับท่านผู้ชมครับครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ